สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูจะมาสอนทำ DIY สกุชชี่จากถุงพลาสติกนะคะเราสอนทำใส่ทิชชู่ใส่สำลีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำใส่ถุงพลาสติกดูบ้างนะคะว่ามันจะเหมือนกันไหมนะคะนี่เห็นนะคะมันก็สโลเหมือนกันเลยนี่นะคะวันนี้มาในธีม My Melody นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ให้เราหากระดาษสีขาวมา1แผ่นนะคะเอาไว้สำหรับวาดรูประบายสีนะคะวาดรูปตัวละครของเรานะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งกระดาษนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเป็น2หน้าแบบนี้นะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนะคะมันจะได้เป็นทั้งหมด2แผ่นนะคะจากนั้นนะคะให้เราหาเป็นทรงกลมมานะคะแล้วเราก็ทาบลงไปเลยค่ะจะเป็นแก้วขนาดใดก็ได้นะคะแล้วเราก็ทาบลงไปเลยค่ะให้มันเป็นทรงกลมเราอยากได้กี่รูปกี่ตัวเราก็วาดลงไปได้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราวาดรูประบายสีตกแต่งอะไรไปในนี้ได้เลยนะคะในวงกลมนี้ในขนาดของเรานะคะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหมูจะวาดรูประบายสีนะคะน้องหมูก็จะกอไปเร็วๆเลยนะคะวันนี้นะคะมีอาจจะมีเสียงฝนตกฟ้าร้องนะคะพอทีที่บ้านตอนอัดคลิปฝนตกฟ้าร้องแรงมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะ
เมื่อเราตกแต่งระบายสีตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าหลัง2แผ่นแบบนี้นะคะด้านหน้า1แผ่นด้านหลัง1แผ่นนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราหาถุงพลาสติกนะคะจะเป็นถุงหูหิ้วนะคะจะเป็นผิวมันผิววาวผิวอะไรได้หมดเลยนะคะถุงหูหิ้วขนาดไหนขนาดไหนก็ได้นะคะจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่มันเราก็จะได้ตัวใหญ่นะคะถ้าเป็นไซส์กลางก็จะได้ตัวขนาดกลางขนาดย่อมๆลงมานะคะถ้าเป็นถุงไซส์เล็กเราก็จะพันได้ตัวเล็กนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราขยำตรงปลายนะคะขยำเข้ามาเลยค่ะทั้งสองข้างขยำเข้ามาเลยค่ะเหมือนเราเก็บถุงปกติเลยค่ะขยำยังไงก็ได้ให้มันเป็นทรงกลมนะคะขยำเข้ามาแบบนี้นะคะขยำเข้ามาประมาณนี้ก่อนจับดึงให้มันมาอยู่กระจุกตรงกลางแบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้เทปใสนะคะมาติดมันค่ะติดยึดกับมันไว้นะคะติดให้มันยึดกันไว้ค่ะมันจะเป็นทรงกลมเหมือนลูกบอลเลยนะคะถ้าเราขยำดีๆนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้น้องหมูใช้เป็นขนาดถุงขนาดกลางนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรานำเทปใสหน้ากว้างนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็จะเป็นเทปหน้าปกติก็ได้นะคะมาติดที่ตัวการ์ตูนของเรานะคะ1แผ่นติดลงไปที่ตัวการ์ตูนของเราเลยค่ะด้านหน้านะคะนะคะติดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เรามาติดที่ถุงของเราที่เราขยับไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะติดเทปของเราลงไปได้เลยค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะด้านข้างมันก็จะยังเปิดอยู่นะคะเราก็ใช้เทปใสนะคะเก็บมันค่ะใช้เทปใสแล้วเราก็แปะลงไปได้เลยค่ะนะคะน้องๆจะสังเกตได้ว่ามันยังพองมันยังไม่สวยเลยเราก็ให้เรานะคะใช้2นิ้วนะคะบีบๆนะคะค่อยๆบีบมันเข้ามานะคะให้มันเป็นทรงกลมค่ะจัดรูปทรงให้เป็นทรงกลมก่อนนะคะบีบให้มันประมาณนี้นะคะนี่เห็นนะคะให้เราใช้2นิ้วบีบอย่างนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้เทปใสนะคะติดไปที่ด้านข้างค่ะติดแล้วเราก็ดึงรวบเข้ามาหากันค่ะมันก็จะเข้ามาหากันแล้วยึดติดเป็นทรงกลมเองนะคะติดแล้วเราก็ค่อยๆดึงค่ะนะคะติดแล้วเราก็ค่อยๆดึงรวบให้มันถุงเข้ามาหาอยู่รวบให้ถุงเข้ามาอยู่หากันนะคะเห็นไหมคะมันเริ่มเข้ามาอยู่หากันแล้วนะคะด้านหน้าเห็นไหมคะประมาณนี้เลยค่อยๆติดนะคะติดแล้วก็ดึงแล้วก็แปะมันค่ะนะคะจากนั้นนะคะด้านหลังนะคะเราก็จะทำเหมือนกันค่ะติดเทปลงไปที่แผ่นกระดาษของเราก่อนนะคะติดเทปไปที่แผ่นกระดาษของเราก่อนจากนั้นนะคะให้มาติดฝั่งตรงข้ามกับที่เราติดด้านหน้านะคะนี่นะคะเราก็ติดตรงนี้นะคะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังเราก็ติดให้มันเท่ากันนะคะให้มันเสมอกันว่าอยู่ตรงข้ามกันนะคะแล้วก็ติดเทปลงไปได้เลยค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะตรงด้านข้างมันยังเปิดอยู่แล้วเราก็ใช้เทปใสนะคะเก็บได้เลยค่ะอ
ตรงนี้ยังปูดอยู่เห็นไหมคะเทปใสแปะได้เลยค่ะโอเคค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะหนาๆประมาณนี้เลยนะคะลองกดดูมันก็สโลว์ขึ้นเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะตัวนี้ปอมปอมปูรินนะคะอ้วนมากเลยเห็นไหมคะแล้วมันแล้วแต่ถุงนะคะถ้าใครใช้ถุงขนาดใหญ่มันก็จะได้เป็นตัวหนานะคะถ้าทำตัวเล็กมันก็จะได้ตัวเล็กนะคะขนาดกลางก็ยังได้ไซส์นี้เลยนะคะนะมันก็ค่อยๆสโลว์ขึ้นนะคะน่ารักน่ารักเลยนี่เห็นไหมคะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับสกุชชี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลย DIY สกุชชี่จากถุงพลาสติกนะคะใครจะแปลงทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความใจชอบเลยแต่ว่าวันนี้น้องหมูนะมาทำเป็นดรีมมายเมโลดี้นะคะมันก็จะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยโอเคค่ะทำไปเล่นคนเดียวนะคะหรือว่าจะทำให้เพื่อนจะทำไปฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะทำเป็นลายน่ารักน่ารักเลยนะคะนิ่มสโลว์เหมือนกันนะคะนี่นี่เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ